สุขนะครับส่วนแม่นี่ชื่อนางกิมเกียวทองผาสุขครับก็คือตรวจขั้นแรกตรวจก่อนครับตรวจดูแล้วเจอขึ้น2ขีดครับก็เลยเรียกรถพยาบาลมารับผมก็ตรวจเจออีกวันนึงส่วนน้องสาวเนี่ยตรวจเจอวันเดียวกับพ่อครับคุณแม่ก็ตรวจเจอวันเดียวกับผมแล้วเข้ามากักตัวพร้อมกันใช่ครับที่เริ่มแรกเลยปกก่อนที่จะเป็นนะครับยังเดินได้กินข้าวได้แต่พอหลังจากนั้น2วันเท่านั้นแหละครับก็คือสมองจะไม่รับรู้อะไรเลยกินข้าวไม่ได้ถ่ายเองก็ไม่ได้ปัสสาวะเองก็ไม่ได้ครับตอนเข้ามาก็ยังไม่มากครับแต่พอตอนที่สักพักผมได้เข้ามาดูแลท่านเนี่ยคือแกจะไม่รับรู้อะไรเลยทั้งสิ้นครับสมองคือจะไม่รับรู้อะไรแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจก็ทำกลุ่มทางพยาบาลก็ช่วยกันดีช่วยเหลือกันดีครับผมช่วยกันแข่งขันมากครับส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะที่เป็นการที่ไม่ได้รับวัคซีนก็ได้นะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนช่วยในการให้ลดความรุนแรงของโรคโควิดได้นะครับเพราะว่าตัวคุณเองตัวคุณแม่เองซึ่งก็ได้ฉีดวัคซีนแต่ติดเชื้อก็จริงแต่ไม่รุนแรงเลยเลยใช่ครับผมไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าน่าจะได้จากการฉีดวัคซีนได้ครับช่วยได้ก็ได้กลับบ้านครับผมได้กลับบ้านปลอดภัยดีครับน้องสาวที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามก็น้องสาวก็ปลอดภัยดีครับก็คือก็ได้ฉีดวัคซีนเหมือนกันผมว่าถ้าการฉีดวัคซีนเนี่ยบางคนอาจจะกลัวแต่จริงแล้วผมว่าช่วงนี้คือโรคนี้มันก็กำลังระบาดหนักมากเราผมว่านะถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายเยอะกว่านี้ผมอยากแนะนำให้พวกพี่น้องทุกท่านเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนจะดีกว่าครับมันจะทำให้โรคที่เกิดจากโควิดเนี่ยทุเลาลงไม่ถึงอันตรายต่อชีวิตครับก็เสียใจนิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคืออายุท่านมากเราก็กลัวนะก็ไม่แน่ถ้าเกิดเราตัดสินใจฉีดท่านอาจจะยังอยู่ก็ยังได้